โอเคครับน้องมุกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกแบบเป็นไงบ้างครับคลื่นไส้อะไรไหมครับตอนนี้สบายสบายเนาะจริงๆแล้วเนี่ยติดตามคลินิกเรามานานไหมครับ1เดือนโอ้1เดือนเองเหรอครับผมอะไรที่ชอบที่สุดฮะหรือว่ามีเพื่อนๆเคยมาทำพี่สาวแนะนำมาแล้วพี่สาวได้มาทำมั้ยฮะยังค่ะอ๋อคือพี่สาวยังไม่มาทำแต่พี่สาวชอบก็เลยส่งน้องสาวมาก่อน พี่สาวนี่แบบสอบถามเจ้าตัวก่อนแล้วกันนะน้องมุกเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากไหมครับวันนี้มาคนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีกองเชียร์เอ่ยมากับแฟนนะครับเนาะนะอันนี้ก็คือแฟนรอรับอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะนะฮะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแฟนแบบห้ามหรือว่าสนับสนุนห้ามใช่ไหมคะห้ามเพราะว่าอะไรฮะเขากลัวว่ากลัวเจ็บใช่ไหมฮะแล้วแบบกลัวบางทีเนี่ยส่วนใหญ่นะผู้ชายเนี่ยกลัวว่าเสริมออกมาแล้วอะหมายถึงว่าตอนแรกก็ดูน่ารักอยู่แล้วกลัวแบบว่ามันดูแข็งใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะนะครับเคสนี้นะครับพี่หมอดิมก็เพิ่งทำเสร็จฮะนะครับแล้วก็เป็นคนไลฟ์เองด้วยนะฮะเคสทุกเคสที่พี่หมอดิมไลฟ์เนี่ยนะครับพี่หมอขออนุญาตคุณไข้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็น privacy นะครับหรือว่าเป็นแบบเรียกว่าความเป็นส่วนตัวของคนไข้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้อนุญาตนะฮะเราถึงมาทำการเผยแพร่นะฮะคลิปนี้นะครับเนาะนะเผยแพร่เหมือนเผยแพร่เชื้อโรคเลยเขาเรียกว่าเผยแพร่เรียกว่าอะไรดีแพร่เขาเรียกว่าได้เอาแชร์แล้วกันแชร์แล้วกันหมอว่าใช้คำว่าแชร์แล้วกันนะฮะเผยแพร่มาดูแบบเอ๊ะคุณหมอครับแพร่เชื้อโรคเลยหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าเคสที่มีประโยชน์นะครับหมอก็อยากจะทำให้เขาเรียกว่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะว่าทรงจมูกของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการดีไซน์เนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสกิลล้วนๆเลยนะฮะในการว่าตรงไหนต้องเว้าเท่าไหร่ตรงไหนต้องมีองศาเท่าไหร่และส่วนไหนต้องมีความยาวเท่าไหนบ้างนะครับเนาะโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับน้องมุกเจ็บมากไหมครับตอนนี้ไม่เจ็บเนาะนะครับวันนี้รับเกียรติจากน้องมุกนะครับเคสนี้เป็นงานเสริมใหม่หรืองานแก้ครับเสริมใหม่นะฮะคือต้องบอกว่าน้องมุกเนี่ยนะครับเป็นงานเสริมใหม่แล้วก็ใช้ซิลิโคนตัวอเมริกาใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าอเมริกาก็มีหลายเกรดนะฮะหลายประเภทนะครับแต่ว่าที่เราเลือกใช้น้องกัญญารู้ไหมว่าซิลิโคนอเมริกาที่เลือกใช้เนี่ยเป็นซิลิโคนอิมแพนเกตรู้บ้างไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าซิลิโคนทุกอย่างนะครับวัตถุดิบทุกชิ้นที่ใช้ในคลินิกเรานะฮะผ่านมาตรฐานทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นชนิดที่เขาเรียกว่าสามารถอยู่ในร่างกายคนเราได้ตลอดชีวิตนะฮะเป็นทางการแพทย์นะฮะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะฮะคือต้องบอกว่าซิลิโคนเนี่ยมีหลายเกรดนะฮะตั้งแต่เกรดที่แบบว่าโอ้ถูกๆจนถึงเกรดที่แพงๆนะฮะซึ่งเราเอาเกรดถูกเกรดแพงฮะเกรดถูกไหมไม่ฮะเราเกรดแพงนะครับเราเกรดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับคนไข้เพราะว่าอันดับแรกเลยฮะวัตถุที่ดีเนี่ยนะครับมันย่อมส่งผลให้ผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันออกมาแล้วสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเหมือนเราไปทานอาหารน่ะถ้าเรากินเนื้อหมูดีๆอ่ะหรือว่าเนื้ออะไรดีๆอ่ะนะฮะเราก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้ยเนื้อดีว่ะกุ้งดีนึกออกไหมฮะอันนี้เหมือนกันครับถ้าซิลิโคนไม่ดีแต่แรกนะทุกอย่างจบเลยนะฮะขึ้นทรงก็ยากอะไรก็ไม่ได้นะฮะโอเควันนี้นะครับนอกจากที่น้องมุกเนี่ยนะครับเลือกใช้ซิลิโคนตัวอเมริกาแล้วน้องมุกก็ได้โปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยเนาะนะครับมีการปรับฐานฟรีแล้วก็ตกแต่งปลายจมูกฟรีซึ่งโอ้คุ้มมากๆเลยนะครับเนาะโอเคเรามาดูกันนะครับตั้งแต่บริเวณตรงปลายจมูกนะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ปลายจมูกของน้องมุกเนี่ยนะครับได้รับการแก้ไขนะฮะด้วยการตกแต่งปลายจมูกเนี่ยให้มีความยาวมากขึ้นเคสนี้นะครับขอย้ำอีกทีนึงนะฮะเคสนี้ปลายจมูกเนี่ยไม่มีกระดูกสังเคราะห์นะคำถามคือและถ้ามันมีล่ะคุณหมอถ้ามีกระดูกสังเคราะห์เพิ่มอีกนิดนึงอ่ะจะประมาณไหนอ่ะขอจะบอกจะพี่หมอจะบอกให้ฟังนะครับจะสังเกตว่าปลายจมูกเดิมของคนไข้เนี่ยค่อนข้างสั้นนะแล้วก็เนื้อน้อยด้วยน้องมุกทราบมาก่อนไหมตรงนี้ทราบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการเสริมจมูกในเคสที่เนื้อน้อยนะครับแล้วก็ปลายจมูกแบบสั้นๆแบบน้องมุกเนี่ยต้องระวังอย่างมากครับเพราะว่าการเสริมมากจนเกินพอดีเนี่ยสุดท้ายปัญหาเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะฮะมีทุกครั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตรงเนี้ยให้ปลอดภัยที่สุดนะครับสิ่งที่น้องมุกไม่ได้ใช้นะฮะคือกระดูกสังเคราะห์นะครับแต่ยังไงครับดูนะปลายจมูกยังนุ่มอยู่เลยเห็นไหมฮะปลายจมูกดูสวยขึ้นปลายจมูกดูมีวอลลุ่มมากขึ้นแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความนุ่มและความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวน้องมุกลองจับตรงปลายจมูกครับว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยตึงไหมนิ่มไหมฮะตึงแล้วก็นิ่มนิ่มหรือตึงครับมันอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเหมือนสมมตินะหน้าหนูตึงคือต้องบอกอย่างนี้ครับแบบสมมตินะน้ำเนี่ยเป็นของเหลวของแข็งบางทีก็แข็งบางทีก็เหลวไม่ได้ฮะคือสมมติถ้าน้ำในอุณหภูมิห้องเราก็ต้องเป็นของเหลวถูกต้องไหมฮะอันนี้จะสังเกตว่าเวลาเราไปจับนะฮะเห็นไหมฮะตรงปลายจมูกเนี่ยจะนุ่มมากเห็นไหมฮะนุ่มเลยนี่ครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะนุ่มไหมครับโอเคเ
ข้าใจคำว่าตึงหรือนุ่มไหมถ้าแข็งก็คือแข็งเลยอ่ะแข็งปักเลยอ่ะนึกออกไหมฮะแต่นี้จะสังเกตว่าค่อนข้างนุ่มนะฮะอย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่พี่หมอจะบอกคือถ้ามีการลองปลายขึ้นมาสิ่งที่จะเพิ่มเติมคือตรงจุดนี้ครับตรงจุดนี้นะมันจะมี projection ที่สวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้วอลลุ่มหยดน้ำเนี่ยที่สวยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคำตอบนะฮะให้ทุกคนเนี่ยที่สงสัยว่าคุณหมอคะถ้าเราเสริมจมูกแบบไม่ลองปลายจมูกเนี่ยนะครับมันจะได้ประมาณไหนและถ้าเสริมจมูกแบบซิลิโคนอเมริกาเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนี่ยนะครับทรงมันจะดูละมุนหรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นทรงแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนแบบไหนก็ตามเนี่ยพี่หมอก็สามารถที่จะขัดเกลานะฮะให้รับกับใบหน้าของแต่ละคนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยออปชันที่คนไข้เลือกนะฮะพี่หมอก็สามารถที่จะจัดแจงนะฮะให้รับกับเขามากที่สุดนะครับเพื่อผลลัพธ์ให้ออกมาเพอร์เฟกต์คือไม่ใช่ว่าเอ้ยเคสเนี่ยนะครับถ้าไม่ลองปลายเลยนะฮะออกมาแล้วมันจะขี้เหร่หรือเปล่าไม่ครับนะฮะเพราะเพื่อนๆก็เห็นชัดแล้วนะฮะว่าเคสเนี่ยไม่ลองปลายแต่ปลายจมูกก็ยังดูสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่แค่มีเขาเรียกว่าดอกจันนิดนึงว่าถ้าลองปลายนะโอ้โหไม่อยากจะพูดนะฮะสวยแล้วก็ดูแบบเขาเรียกว่ามันจะดูโปรเจคชั่นสวยกว่านี้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มที่ดีกว่านี้ด้วยนะฮะเนาะจะสังเกตว่าฐานจมูกนะครับพี่หมอทำการปรับฐานนะฮะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้ฐานจมูกของน้องเนี่ยมีขนาดที่ดูเล็กลงนะครับจากเดิมที่แต่ก่อนเนี่ยฐานจมูกจะดูกว้างนะครับพี่หมอทำการปรับฐานโดยใช้เครื่องมือนะครับค่อยๆเข้าไปเหลาทั้งสองข้างน้องรู้สึกใช่ไหมฮะรู้สึกไหมรู้สึกตอนพี่หมอเหล่าปรับฐานใช่ไหมครับแต่เจ็บไหมครับตอนนั้นไม่เจ็บเนาะแค่ตึงๆเฉยๆใช่ไหมคะเนาะโอเคนะครับแล้วก็ซิลิโคนที่เราเลือกใช้นะครับนอกจากจะเป็นซิลิโคนที่ดีแล้วนะครับเทคนิคที่เราใช้ก็คือการวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูกนะครับทราบมาก่อนไหมทราบไหมคะดังนั้นเนี่ยครับน้องมุกบอกว่าไม่รู้ค่ะทราบไม่รู้คุณหมอเทคนิคเยอะจังเลยคือต้องบอกว่าแต่ละเคสนะครับเราต้องให้เต็มที่นะครับการใช้เทคนิคการวางซิลิโคนใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยนะครับมีให้ทุกเคสเลยนะครับเลยทำให้ซิลิโคนเนี่ยนะครับมันไม่เป็นแท่งนะฮะไม่เห็นขอบนะครับที่สำคัญก็กลับไปบ้านนะสามารถที่จะนอนตะแคงได้ใส่แว่นได้ด้วยนะฮะโอเคขอดูหน้าตรงนิดนึงครับน้องกัญญานะครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตรงนะฮะของน้องมุกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าจมูกจะค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ฐานจมูกเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะฮะพี่หมอทำการปรับฐานให้นะครับแล้วก็ตกแต่งปลายจมูกให้นะฮะดังนั้นเนี่ยพี่หมออยากให้เพื่อนๆนะครับสังเกตบริเวณฐานจมูกนะว่าฐานจมูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยดูสวยขึ้นไหมนะและที่สำคัญนะฮะเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับว่าฐานจมูกเนี่ยจะดูเอ็นไปทางอีกฝั่งนึงนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพี่หมอเนี่ยปรับฐานแล้วเนี่ยดูดีกว่าเดิมหรือดูสวยน้อยลงกว่าเดิมเดี๋ยวไปชมกันนะครับนี่ครับนี่คนเก่งเห็นไหมครับเวลาเราเปรียบเทียบนะครับเนี่ยเราจะเปรียบเทียบชัดๆเลยนะฮะว่า before ก็คือฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นะแล้วก็ after คือตรงจุดนี้นะครับอันดับแรกที่เพื่อนๆอยากสังเกตให้สังเกตนะครับก็คือว่าเวลาแสงไฟตกกระทบไปที่หน้าน้องมุกนะฮะเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นสีขาวเส้นนึงนะฮะน้องกัญญาเห็นไหมมันจะทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยพี่หมอเอานิ้วพี่หมอนะเป็นไม้บรรทัดให้ดูนะฮะตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เอาไว้ดูนะครับว่าแกนจมูกของเราเนี่ยดูตรงขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้จะสังเกตว่าแกนจมูกของน้องมุกเนี่ยโอ้โหตรงเลยอะถูกต้องไหมฮะเทียบจากอันเดิมเนี่ยที่ดูเฉียงมาทางฝั่งนึงแต่ปัจจุบันนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะนะครับเห็นไหมฮะไล่จากจุดที่อยู่ระหว่างหัวตามาถึงปลายจมูกนะครับแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยก็ดูยาวมากขึ้นครับน้องกัญญาเห็นไหมกันเห็นไหมฮะน้องกัญญาเห็นไหมแล้วก็ดูจมูกก็ไม่เห็นชัดแล้วนะปีกจมูกก็ดูเล็กลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเคสนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเลือกออปชันตัวเริ่มต้นเลยแต่ก็ได้ทรงที่สวยดูแพงมีคลาสได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆบอกว่าคุณหมอคะหนูมีงบประมาณไม่ถึง 20,000 สวยดูแพงได้ไหมเนี่ยฮะเป็นคำตอบแล้วนะครับคุณสามารถสวยดูแพงได้แล้วก็หูเล้งดีได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านซ้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะพามาดูอีกฝั่งนึงนะคะนี่ครับคือต้องบอกว่าทรงจมูกเนี่ยก็ต้องให้ดูทุกฝั่งนะฮะเพื่อจะได้เห็นนะฮะความเปลี่ยนแปลงของแต่ละมุมเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแต่พี่หมอจะให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับมุมด้านซ้ายกับมุมด้านขวานะครับก็จะมีการแตกต่างกันบ้างนะครับอันนี้มีอาการบวมนะครับตรงนี้คืออาการบวมนะซึ่งจะยุบบวมมาเลยนะครับแต่องศาที่ได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะครับเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดตอนนี้สังเกตเห็นว่าปลายจมูกเนี่ยนะฮะเป็นมุมที่สวยงามมากแล้วก็มีความยาวมากขึ้นทั้งที่ไม่ได้ลองปลายแล้วก็ปลายปลอดภัยแน่นอนฮะเพราะว่านุ่มมากเลยฮะโหนุ่มแบบเหมือนตุ่ดทารกอ่ะเอ๊ะเปรียบเทียบถูกไหมนะคุณหมอคะนึกหนูนึกไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคครับน้องมุกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกแบบเป็นไงบ้างครับคลื่นไส้อะไรไหมครับตอนนี้สบายสบายเนาะน้องมุกเป็นยังไงบ้างเดินทางมาไกลไหมครับวันนี้ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเนาะรถไม่ติดใช่ไหมครับวันนี้ใ
สบายสบายนะครับเนาะจริงๆแล้วเนี่ยติดตามคลินิกเรามานานไหมครับโอ้หนึ่งเดือนเองเหรอครับผมอะไรที่ชอบที่สุดฮะหรือว่ามีเพื่อนๆเคยมาทำแล้วพี่สาวได้มาทำไหมฮะอ๋อคือพี่สาวยังไม่มาทำแต่พี่สาวชอบก็เลยส่งน้องสาวมาก่อน พี่สาวนี่แบบโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวจะได้แบบอาจจะมีโอกาสนะฮะได้ดูแลนะฮะพี่สาวน้องมุกอีทินแล้วกันนะครับพี่สาวนี่คือแบบถือว่าเยี่ยมมากเลยนะฮะก็คือว่ารู้สึกชอบแล้วแต่ยังกล้าๆกลัวๆส่งน้องมาเป็นแนวหน้าก่อนใช่ไหมฮะแล้วจริงๆแล้วเป็นไงครับหน้ากลัวอย่างที่คิดไหมครับน้องมุกครับสบายสบายนะน้องมุกเนาะรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วนะน้องมุกเนาะคือต้องบอกอย่างนี้ครับน้องมุกนอกจากจะทำจมูกให้น้องมุกสวยแล้วนะวันนี้เรายังเพิ่มหงอกให้น้องมุกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยน้องมุกบอกได้เลยนะว่าหลังจากที่น้องมุกได้ทรงจมูกนี้ไปเชื่อพี่หมอไหมน้องมุกจะชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะพูดจริงๆพูดจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบเงินทองนะฮะโชคลาภนะฮะจะเข้ามาหาน้องมุกหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับพี่หมออิงตามหลักหงอกเฮงใบหน้านะครับให้ใบหน้าของน้องเนี่ยนะครับยิ่งดูสวยมากขึ้นดูมีมิติมากขึ้นองศาทุกอย่างเนี่ยนะครับอยู่ตามหลักหนูเฮงหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ปลื้มนะฮะทำอะไรก็ไม่มีสะดุดนะฮะราบลื่นแน่นอนนะครับเนาะบอกได้เลยคอนเฟิร์มนะฮะรวยรวยแน่นอนนะครับเนาะโอเคมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมครับเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมครับน้องมุกกลัวมามาจัดดีกว่าเนาะนะครับจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าจะได้แบบสวยๆปังๆนะดีไหมครับเนาะโอเคขอบคุณน้องมุกมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเคสต่อไปนะฮะถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่หมอจะมาไลฟ์ให้ดูอีกนิดนึงครับเพราะเคสต่อไปเนี่ยใช้ซิลิโคนนิวตอนตัวท็อปเลยนะฮะแล้วก็มีการลองปลายด้วยเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะว่าเคสแบบที่ลองปลายนะครับกับไม่ลองปลายเนี่ยสวยเหมือนกันไหมและมีจุดที่ต่างกันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมกันเนาะวันนี้พี่หมอขอบคุณน้องมุกมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวยดูแพงมากๆเลยครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้พี่หมอดิมขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ